ดร.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถึงการระบายข้าวในคลังก็บอกว่านับว่าเป็นปัญหาอย่างมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะเนื่องจากหากจะจำหน่ายข้าวในราคาที่สูงก็ไม่มีคนที่จะสนใจถ้าจำหน่ายในราคาต่ำเกินไปก็กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยขายข้าวในราคาต่ำแล้วมันก็ขาดทุนแต่ปัญหาสำคัญคือจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของการเก็บรักษาข้าวไว้ในคลังจำนวนมากนี่แหละครับที่มีทั้งข้าวคุณภาพดีแล้วก็ที่มันเสียหายแล้วนับวันก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระด้านงบประมาณอย่างมากในอนาคตด้วยนะครับค่ะส่วนของการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะคะก็อยากจะให้เข้าสู่กระบวนการปกติโดยไม่ไปกล่าวอ้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้เสียหายในขณะนี้นะคะเพราะว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นรัฐบาลก็ทำตามกฎหมายทุกประการค่ะส่วนการประกาศอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในเรื่องของการระบายข้าวก็เพื่อป้องกันการบิดเบือนให้ร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต้องเร่งระบายข้าวให้เร็วขึ้นส่วนของการสอบสวนคดีในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการผลิตและจำหน่ายข้าวของเราในระยะต่อไปคนถวยยุทธเองยังได้บอกนะครับถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างนะตรงนี้ที่ทางด้านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ก็บอกว่าทั้งการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็การปฏิรูปรัฐบาลรวมไปถึงคสช.ตรงนี้นะครับก็มุ่งหวังที่จะให้ประเทศนั้นมีความมั่นคงมีความอยู่ดีแล้วก็พูดถึงอนาคตนะครับที่จะมีที่ยืนในเวทีโลกตรงนี้ด้วยทุกคนจะได้มีความภูมิใจมีศักดิ์ศรีอยากจะขอความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วนนะให้มีความร่วมมือในการที่จะทำให้ประเทศชาติเดินตามวิสัยทัศน์นะมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วก็สำหรับนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองที่อยากจะเตรียมในการปรับเปลี่ยนเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคตตรงนี้ก็บอกว่าขออย่าพึ่งสร้างความขัดแย้งขอให้เอาปัญหาของชาติเนี่ยมาก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับขณะที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบก็จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาความมีเสถียรภาพเราจำเป็นต้องให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุดโดยเร็วหลายคนก็เข้าใจว่าเรามีอำนาจเด็ดขาดแต่ไม่อยากจะให้ใครเดือดร้อนอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วได้เงินมากๆอันนี้ก็บอกว่าคงจะไม่ได้แล้วนะจะมีไม่ได้ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเรื่องของการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้วยบอกว่าประเทศกำลังเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปและการเลือกตั้งก็อยากจะขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังเรื่องผลกระทบจากการนำเสนอข่าวในแง่มุมอื่นๆด้วยเพราะถ้าหากยังมีการให้ร้ายบิดเบือนข้อมูลสร้างความขัดแย้งก็ล้วนแต่ไม่เป็นผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งในขณะนี้การปรองดองต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าเรามัวแต่นำความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นมาขยายความกันก็อยากจะขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนทุกแขนงช่วยกันเสนอข่าวในทางสร้างสรรค์เป็นไปตามข้อเท็จจริงของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในส่วนของรัฐบาลและคสช.ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันหลายครั้งกับทั้งเจ้าของบรรณาธิการและคอลัมนิสต์บางท่านซึ่งไม่ได้เป็นการบีบบังคับแต่อย่างใดแต่พูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันรัฐบาลเข้าใจดีว่าคำว่าจรรยาบรรณสิทธิเสรีภาพก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นจนทำให้เขาเกิดความเสียหายด้วยนะคะ